เดินทางไปต่างประเทศเป็นไงบ้างครับก็เดี๋ยวปีนี้ก็จะกลับมาเดือนกันยายนนะครับก็ติดตามผมได้คุณท้าทายอะไรง่ายหรือยากอะไรบ้างครับก็มันก็มีความยากที่ว่าผมก็ในโค้ชสี่คนผมจะเป็นคนที่อินดี้สุดคนหนึ่งก็จะเป็นคนที่รู้จักคนหนักกันแล้วบ้างน่าจะเข้าใจสิ่งที่พูดแล้วทีนี้ผมยากที่ผมมาจากจุดเล็กว่าท้าทายครับมันเป็นเรียนเยอะมากจากคนที่ต้องมาแข่งมีกระเป็ดแต้มเป็นโค้ชเองค่ะเดี๋ยวจะมีซีซั่นสองนะคะอีกหนึ่งบทบาทที่หลายคนก็คิดว่าน่าจะมีวันที่สแตมมีหนังสือเป็นของตัวเองเป็นแบบนี้แหละเพราะดูจากคำลงการเขียนก็คือหนังสือเล่มนี้นะคะก่อนความฝันจะล่มสลายนี่เลยค่ะคุณไม่เป็นไรค่ะก่อนความฝันจะล่มสลายเป็นยังไงบ้างสำหรับพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนี้คุณสแตมเขียนเรื่องราวอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องนี้ให้ตายสิพับผ่าใช่ครับอันนี้เขียนก่อนจะทำเพลงนี้ก็เป็นคือทางสปริงบุ๊กครับสำนักพิมพ์ก็ให้เขาขยับเป็นเก็บบุ๊กของเราแล้วก็เราดีใจเราชอบอ่านหนังสือเพราะประวัติมันดีแล้วก็ที่บ้านมีคนแข่งเลยที่บ้านก็มีอีกหน่อยเพิ่มนี่จะคอมพลีทก็เลยเขียนแต่เราก็เขียนไม่เป็นแน่ไหมฮะดูเวลาที่เราแต่งเพลงเนี่ยมันจะมีเมโลดี้มีดนตรีให้เราเติมช่องว่างอันนี้มันเป็นแบบว่าช่องว่างเลยว่างใหญ่จักรวาลไทยซับเราก็งงกับมันก็เลยบอกว่าเขียนเล่าชีวิตเหมือนเล่าเพื่อนฟังเราก็เลยเล่าว่าเราเจออะไรบ้างเติบโตกว่าจะแต่งเพลงแต่ละเพลงมันมาอะไรบ้างสิ่งที่ผมคาดหวังกับมันที่สุดก็คือผมอยากจะให้คนที่อ่านเรื่องนี้จบแล้วแล้วก็เขาได้ฟังเพลงของวิธีเนี่ยมันจะรู้สึกดีขึ้นคือฟังเพลงของผมอย่างลึกซึ้งขึ้นผมรู้สึกว่าถ้าการจะรู้จักเจ้าของงานจากทุกตัวลึกของเขาอ่ะพอมาฟังงานเขามาดูงานเขาทีนี้มันจะมีมิติเลยมันจะเก็ทขึ้นมันจะเข้าใจในทุกด้านอันก็เป็นผู้มีประสบการณ์การฟังเพลงแต่เพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีนะก็ดีขยายความชื่อหนังสือหน่อยได้ไหมครับผมก่อนความฝันจะล่มสลายครับผมอันนี้ยังไงครับอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นเนื้อเพลงครับในเพลงแรกครับทำในอัลบั้มรอบแรกชื่อเพลงก่อนเป็นความหมายแต่ก็ทางบก.เขาไปฟังแล้วบอกว่าเออชื่อคำนี้มันเหมาะกับชื่อหนังสือมากเพราะว่าหนึ่งเราเป็นนักเขียนเพลงมันจะเป็นเพลงนะแล้วก็มันเป็นเรื่องของคนที่พยายามทำความฝันให้ได้ก่อนมันจะต้องเลิกก็เลยเป็นชื่อนี้น่าจะเหมาะนะคะมันก็เลยพูดถึงเรื่องราวความฝันของแซมฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแซมคืออะไรจริงๆก็คือการได้เล่นดนตรีครับได้ทำเพลงซึ่งผมว่าแต่ละปีก็จะเปลี่ยนไปเกมมันก็จะเปลี่ยนว่าเออปีนี้อยากจะทำแบบนี้ปีหน้าจะทำแบบนี้ท้ายแล้วพอโตขึ้นก็รู้สึกว่าความฝันที่ยิ่งใหญ่จริงๆมันไม่มีจริงนะความฝันที่มันมีแค่ความซื่อตรงต่อความรู้สึกตัวเองที่อยู่เติมณตอนนี้เราเป็นอย่างนี้เราจะทำงานแบบนี้ถือว่าเป็นที่สำคัญที่สุดต่อเป็นคือเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองว่าณตอนนี้เราอยากทำอย่างนี้แม้มันจะไม่ได้รับผลการตอบรับเท่าที่เคยทำมาแต่ว่าเราเปลี่ยนแล้วเราต้องเปลี่ยนทำอะไรอ่ะแต่การคิดแบบนี้แหละมันนำมาสู่สิ่งที่อยากมาจริงๆนะมีบทบาทไหนอีกไหมเพราะว่าสแตมป์ตอนนี้ก็มาหลายบทบาทแล้วเป็นนักโพสเป็นนักแต่งเพลงกันนักร้องมีบทบาทไหนไหมที่เราเป็นความฝันนะจุดนี้ของเราเมื่อก่อนเราไม่เคยมีความฝันแบบนี้แบบว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีมากแล้วก็ผมเป็นพวกว่าฟิชเชอร์ริ่งชุดริ่งกับหลายคนไปเรื่อยๆเช่นอย่างชุดล่าสุดนี้ก็จะมีตอนที่ผมดีใจที่สุดในโลกเลยคือได้ที่ปูของเซ็กซ์ร้องด้วยใช่ครับก็รู้สึกว่าดีใจมากก็เพลงจบมาเป็นแนวยังไงอ่ะเดี๋ยวน่าจะได้ฟังกันเดือน6แน่นอนก็เป็นชื่อที่สักยังไงต้องรอติดตามเลยนะครับน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวตอนนี้ฝากเพลงนี้ดีกว่าได้ตายสิพับผ่าครับก
ก็ผมว่าทุกๆคนน่าจะเคยมีความรู้สึกนี้นะครับอยากจะได้อะไรมากๆยังไม่ได้มันไม่ได้สักทีอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวเราเราก็ไม่เห็นค่าทุกคนน่าจะอารมณ์ขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่สนุกมากไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือว่า MV นะครับก็อยากให้ทุกคนลองเข้าไปดูกันดาวน์โหลดได้ครับที่ดอกจัน9277750นะครับแล้วก็ iTunes Store มีให้ดาวน์โหลดแล้วหรือว่าโทรไปขอตามคลื่นยูก็ได้นะครับใช่แล้วก็อัลบั้มใหม่เรื่องไหนนะแซมคือมิถุนายนนี้นะครับก็จะมีให้ดาวน์โหลดให้วางแผนกันสายไฟพูดถึงกันด้วยของแท้เท่านั้นใช่ก็ดีอันนี้สำคัญจริงจริงแล้วก็รวมถึงหนังสือของจริงมันเหมือนเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้เข้าใจมุมมองเข้าใจเพลงเข้าใจทุกอย่างมากขึ้นคือประกอบกันอย่างใช่ดีที่สุดให้ตายสิครับผ่าจริงจริงให้ตายสิครับเขาเลยครับเขาแดงแล้วแดงมากเลยนะวันนี้นะคะเช่นแน่นอนว่าทุกคนอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็ได้รู้จักเขาในหลากหลายแง่มุมมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วแล้วรู้จักดีมากขึ้นคือว่าเขาเป็นคนที่เป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่ไม่เหมือนใครคนเลยในวงการเพลงนะเราจะรอดูความสำเร็จไปเรื่อยๆของพระธรรมละกันขอบคุณมากๆที่วันนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณชมด้วยครับนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องฝากกันไว้นะคะก็คือเรื่องราวความอร่อยจาก S&P นั่นเองค่ะกับนี่เลยค่ะกับชาวที่เร่งรีบนะคะหรือว่าจะเป็นมือว่างยามบ่ายนะคะ S&P เขาขอแนะนำเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะกับทายตอบมอดทุกในนะคะที่มีให้เลือกอร่อยทั้งทายข้าวหวานไม่ว่าจะเป็นทายคาโบนาร่าทายโบโลเนสทายไก่ทายเห็ดกะหรี่ทับไก่ทายหมูแดงทายทูน่าทับสับปะรดนะคะทับโอมิแบบบ๊วยหรือว่าจะเป็นแซนด์วิชค่ะที่อบสมัยทุกวันเลยเสิร์ฟพร้อมกับกาแฟจากหลุมคำนะคะกาแฟอาราบิก้าในส่วนแล้วก็วันนี้ค่ะพิเศษสุดเลยนะเพราะว่า S&P เขามีชุดสีฟุ้งแวลูโอเซนนะคะที่มาพร้อมกันกับสามเซนสุขภาพเลยเซตแวลู1นะคะแซนด์วิช1กล่องกับกาแฟ1แก้วอเมริกาโน่หรือว่ากาแฟอินดูไอซ์หรือว่าคาปูชิโน่เย็นราคา88 บาทเท่านั้นค่ะหรือว่าจะเป็นเซตแวลู2นะคะเป็นไพ่1ชิ้นกับกาแฟ1แก้วอเมริกาโน่หรือว่ากาแฟอินดูไอซ์หรือว่าคาปูชิโน่เย็นนะคะราคา78 บาทค่ะหรือว่าจะเป็นเซตแวลู3นะคะก็เป็นไพ่2ชิ้นนะคะในราคาเพียง40 บาทค่ะเรื่องความอร่อยลงตัวที่คุณชอบกันได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง30 เมษายนนี้ที่ S&P สาขาที่คุณตลอดเลยอ่ะเราไม่จะเจอขออร่อยกันแล้วเราจะขออร่อยกันแล้วแต่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณให้ตายสิพับผ่านจริงๆเนี่ยนะฮะก็อยากจะต้องไประบายกันไประบายกันได้ยังไงบ้างไปยิงแต่ยิงในที่นี้เนี่ยไปยิงเป็นการเป็นกีฬาในการเล่นชีวิตหนึ่งไม่ได้มีการเป็นบอลนั่นเองคุณจะตัดไปด้วยถ้าคุณรู้สึกให้ตายพับผ่าไปยิงเป็นบอลเลยฮะตลอดเวลาดูซีรีส์ได้ระบายโอเคก็เดี๋ยวเป็นยังไงช่วงแรกเดี๋ยว